เื่อเราเช้านี้6กาย่สิบนาทีท่านผู้ชมครับเรากลับมาว่ากันต่อแจ้งท่านผู้ชมว่ามีรายง,งานโดยกรมปุตุนิยมวิทยาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแจ้งนะครับว่าหลังวันที่14พฤศจิกาย,ยนนี้อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงเรียกว่ามีสัญญาณของความหนาวเย็นจะมาเยือนค่ะ และหลังจากนั้นคาดการได้ว่า16ถึง19พฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นถึงหนาวบริเวณกทรทมเนี่ยคาดการว่าอุณหภูมิจะต่ำสุด21-22องศานะคะนี่จะเป็นช่วงแรกๆของอากาศที่จะหนาวเย็นลงในเดือนนี้ค่ะขณะที่ท่านผู้ชมก็ต้องดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงหน่อยวันนี้ยังมีฝนอยู่ไหม กทมปรตมานลทนพอประมาณนะ40%ของพื้นที่เนี่ยภาคใต้จะเยอะหน่อย60%ของพื้นที่นะคะแต่สัญญาณชัดเจนก็คือมวลอากาศเย็นกับบังอ่อนยังปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะเลยจะทําให้มีหมอกในตอนเช้าขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้แล้วก็มีปัจจัยเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ําจะทําให้ช่วงนี้ยังมีฝนได้ค่ะก็จะเว้นวรคด้วยฝนอีกทีหนึ่ง11-14ใช่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักมาแค่ แล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่หนาวหรือไม่ประการได้ขนาดเดียวกันท่านผู้ชมดูเพยองหน่อยเป็นยังไงกทมโดยเฉลี่ยวันนี้ทั้งกรุงเทพเนี่ย74แค่ปานกลางบัตรชนี a ยเของอเมริกาแต่บางเขตบางขุนเทียนกทมเนี่ยร5 8บนฮะบางกรวยนนทบุรี155นี่เป็นสีแดงนะคะนี่จะเห็นเลยถ้าเป็นสีส้มก็ทวีวัฒนากทม146 ขอนแก่นตัวเมืองร้อยี่สิเอ็อย่างนี้เป็นต้น pm สองจาอางนี้เป็นต้นไปต้องกลับมาจับตาดูแลและเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชม